ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่15มีนาคม2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับวันสำคัญอีกวันหนึ่งครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนัดตัดสินนัดที่2นะครับว่าใครจะเข้ารอบนะครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดนะครับรับการเยือนของแอตแลนติโกมาดริดนะครับในนัดแรกเนี่ยเสมอกันมา1ประตูต่อ1นะครับนัดนี้จะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อไปนะครับคู่2ครับอีกคู่นึงเป็นทางด้านของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเบนฟิก้าคู่นี้นัดแรกเนี่ยก็เสมอกันมา2ประตูต่อ2เช่นกันนะครับเสมอกันมา2คู่เลยนะครับนัดนี้จะเป็นยังไงพอกลับมาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยอาแจ็กซ์จะฟอร์มจะดุหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอีก2คู่ที่จะให้ไว้นะครับเป็นทางด้านของบอนด์สมัทนะครับในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติกับทางด้านของเรดดิ้งที่หนีตกชั้นอยู่นะครับแล้วก็อีกคู่นึงนะครับเป็นทางด้านของแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับมีลุ้นที่จะเพลย์ออฟขึ้นไปเล่นทางด้านของพรีเมียร์ลีกในปีหน้าด้วยนะครับเจอกับดาร์บี้ที่โดนตัดแต้มถึง21แต้มนะครับตอนนี้ก็หนีตายอยู่นะครับจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงนะครับวันนี้4คู่นะครับอันแน่นจะเต็มกับเหล่าร้อยละอีกเช่นเคยครับก่อนอื่นเลยนะครับไปดูเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับราคาเปิดมาที่ครึ่งลูกก่อนที่จะไหลไปที่ราคาปอนะครับคู่2เป็นอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับก่อนที่จะไหลไปที่1ลูกครึ่งเลยนะครับเรียกกันได้ว่าไหลอย่างแรงนะครับทางด้านของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับคู่3ก็เป็นบอนด์สมัทนะครับราคาเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับก่อนที่จะไหลค่าน้ำไปที่ลูกควบลูกครึ่งบวก10นะครับแล้วก็แบ็กเบิร์นโรเวอร์เนี่ยราคาเนี่ยแรงมากนะครับเปิดราคาที่1ลูกไหลลงมาครึ่งควบลูกนะครับตอนนี้อยู่ที่ครึ่งลูกบวก10นะครับราคาไหลแรงแบบนี้จะเทไปทางไหนนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับก่อนอื่นไปดูบทวิเคราะห์กันก่อนเลยนะครับคู่แรกนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดนะครับเจอกับแอตแลนติโกมาดริดตราหมีวันนี้จะมามุกไหนนะครับฟอร์มกำลังดีอยู่นะครับทางด้านของตราหมีวันนี้จะเป็นยังไงต้องมาดูกันอีกทีนะครับคู่นี้เตะกันตี3ตรงนะครับที่โอลด์ทราฟฟอร์ดนะครับอุณหภูมิ9องศาเมฆครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับคู่นี้จะมานัดแรกนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเพิ่งเจอกันมานัดแรกที่บ้านของแอตแลนติโกมาดริดก็เสมอกันมานะครับ1ประตูต่อ1นะครับโดยที่แอตแลนติโกมาดริดเนี่ยออกนำไปก่อนในครึ่งแรกนะครับการเดินทางครับจากมาดริดมาที่แมนเชสเตอร์ 1,452 กิโลเมตรนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ6นัดหลังที่ผ่านมานะครับแมนยูเนี่ยเพิ่งชนะทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์มา3ประตูต่อ2โดยได้ทีเด็ดจากแฮตทริกฮีโร่อย่างคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับเหมาคนเดียว3ลูกนะครับก่อนหน้านั้นในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เนี่ยแพ้ไปถึง4ประตูต่อ1นะครับเสมอวัตฟอร์ดนะครับ0-0เสมอกับแอตแลนติโกมาดริดมาในนัดแรกเนี่ย1ประตูต่อ1ชนะลีดส์ยูไนเต็ด4-2ครับชนะทางด้านของไบรตันมา2-0นะครับทางด้านของแอตแลนติโกมาดริดครับ6นัดหลังที่ผ่านมาก็แพ้1นัดเช่นกันนะครับชนะล่าสุดเนี่ยชนะคาดิสมา2-1ชนะเรอัลเบติสในการมาเยือนเนี่ย3-1นะครับชนะเซลตาวิโก2-0เสมอแมนยูในนัดแรกมาเนี่ย1-1นะครับชนะโอซาซูน่า 3-0 ที่แพ้เนี่ยแพ้เรบันเต้เลยนะครับ1ประตูต่อ0นะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านทางด้านของแมนยูนะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะ3เสมอ3ยังไม่แพ้นะครับชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์เสมอวัตฟอร์ดนะครับชนะไบรตันเสมอซัลแธมป์ตันเสมอมิดเดิลสโบรนะครับแล้วก็ชนะทางด้านของเวสต์แฮมมานะครับทางด้านของแอตแลนติโกมาดริดนับเฉพาะเกมเยือนใน6นัดหลังก็ยังแพ้อยู่2นัดนะครับแต่2นัดล่าสุดนะครับชนะมารวดเลยนะครับชนะเบติสมา 3-1 นะครับชนะโอซาซูน่า 3-0 แพ้บาร์ซ่า 4-2 นะครับแพ้เรอัลโซซิเดด 2-0 นะครับเสมอวิลลาเรียล 2-2 แล้วก็ชนะราโยเมเชดาฮอนด้านะครับ5ประตูต่อ0ในบอลถ้วยเลยนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มดีกันทั้งคู่นะครับอยู่ในฟอร์มที่ยังเข้าฝักกันอยู่ทั้งคู่นะครับทางด้านของแมนยูแล้วก็แอตมาดริดแมนยูนะครับนัดนี้เจอแอตแลนติโกมาดริดนะครับนัดหน้าทำศึกแดงเดือดในการไปเยือนทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับ
มาดริดนัดนี้เจอแมนยูนัดหน้าเจอราโยเบจาโกโน่เป็นงานง่ายนะครับงานยากก็มีนัดนี้นัดเดียวนะครับผู้เล่นวันนี้ลงสนามได้ครบนะครับผมทางด้านของแมนยูเนี่ยมีทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาแล้วนะครับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับน่าจะต้องรอเช็คความฟิตของกริซมันอยู่นะครับแล้วก็มีโจฟิลิกนะครับที่ฟอร์มดุมากนะครับช่วงนี้ลงทีไรยิงได้ทุกทีนะครับก็น่าจะสนุกครับคู่นี้อาจจะต้องเล่นกันแบบระวังตัวกันนะครับในนัดที่2คู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับเป็นทางด้านของแมนยูนะครับราคาต่อมาที่ครึ่งลูกก่อนที่จะไหลลงไปที่ราคาปอปอนะครับโมเมนตัมเทไปทางที่แอตเลติโกมาดริดนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับฟอร์มที่กำลังดีของราหมีเนี่ยน่าจะเสมอในเวลากับแมนยูได้นะครับเพราะว่ากองหน้าอย่างคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยทางด้านของกองหลังของแอตเลติโกมาดริดก็เคยเจอในแล้วนะครับในลาลิก้าเนี่ยเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่แอตเลติโกมาดริดราคาปอปอครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับยังอยู่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟิก้าคู่นี้แต่กันตี3ตรงเช่นกันนะครับที่โจฮานคลาฟิกอารีนานะครับอุณหภูมิ8องศาครับไม่ครึ้มเช่นกันนะครับคู่นี้เจอมา3ครั้งนะครับนัดล่าสุดในเสมอกัน 2-2 ก่อนหน้านั้นก็เสมอกันในบ้านของเบนฟิก้าครับ 1-1 ปี2018นะครับเคยเจอกันครั้งหนึ่งนะครับในรอบน็อกเอาท์เช่นกันนะครับแล้วก็อาแจกชนะในบ้านนะครับ1ประตูต่อ0นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับอาแจกพึ่งชนะคัมเบอร์มานะครับ3ประตูต่อ2 6นัดหลังเนี่ยชนะถึง4นัดนะครับชนะวาลสไวมา 3-2 นะครับแล้วก็ชนะแอสเซทอักมามา2ประตูต่อ0นะครับแพ้โกเฮดอีเกิลในการไปเยือนครับ 2-1 นะครับเสมอกับเบนฟิก้า 2-2 ชนะวิลเลียมทาเวลนะครับ 1-0 นะครับแพ้นัดเดียวครับแพ้ให้กับโกเฮดอีเกิลนะครับในเกมเยือนนะครับทางด้านของอาแจ็คในบ้านเนี่ยยังไว้ใจได้อยู่นะครับทางด้านของเบนฟิก้าครับ6นัดหลังยังไม่แพ้นะครับชนะ3เสมอ3นะครับล่าสุดเสมอกับวิเซล่าเป็น 1-1 ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะทางด้านของโปติโมเนเซมา 2-1 นะครับชนะวิกตอเรียกิมาไรมา 3-0 เสมออาแจ็ค 2-2 เสมอบาวิสต้า 2-2 ในการไปเยือนนะครับชนะทางด้านของซันตาคาร่านะครับ2ประตูต่อ1นะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับทางด้านของอาแจ็คในฟอร์มดุมากนะครับในลีกนะครับ6นัดเนี่ยชนะรวดนะครับล่าสุดก็ชนะวาลสไวไป 3-2 นะที่เหลือเนี่ยชนะสกอร์ห่างมากกว่า3ลูกทั้งนั้นนะครับชนะFC Twente 5-0 นะครับชนะ Vintage 5-0 นะครับชนะ Hulakes Amelo นะครับ 3-0 นะครับชนะทางด้านของ Excelsior นะครับ 9-0 เลยนะครับในบอลถ้วยแล้วก็ชนะทางด้านของ Fortuna Citas ไป 5-0 เช่นกันนะครับฟอร์มดุมากนะครับทางด้านของ Ajax มันเลยเป็นที่มาของการต่อถึงลูกครึ่งนะครับราคาที่เปิดมาวันนี้ทางด้านของเบนฟิก้าครับนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ย4นัดหลังเนี่ยฟอร์มดีเลยนะครับล่าสุดเนี่ยชนะทางด้านของโปติโมเนเซมา 2-1 เสมอบาวิสต้า 2-2 นะครับชนะทอนดิล่ามา 3-1 ชนะอโลก้ามา 2-0 นะครับที่แพ้เนี่ยแพ้ให้กับปอร์โต้ทั้ง2นัดนะครับ 3-1 แล้วก็ 3-0 นะครับในเกมเยือนเกมก็ยังค่อนข้างดีนะครับทางด้านของเบนฟิก้าเรตติ้งวันนี้ความยากเนี่ยอยู่ที่5คะแนนเหมือนกันทั้งคู่นะครับน่าจะเป็นเกมที่กดดันพอสมควรนะครับทางด้านของอาแจ็คนัดนี้เจอเบนฟิก้านัดหน้าเจอเฟยานูดนะครับต่อด้วยไปเยือนโกนิงเกนเป็นงานยากถึง3นัดติดนะครับทางด้านของเบนฟิก้านะครับนัดนี้5คะแนนนะครับนัดหน้าเจอกับเอสโซริลก็ยังไม่มีอะไรเป็นงานยากหลังจากนั้นก็ต้องไปเยือนทางด้านของบาก้านะครับผู้เล่นวันนี้ลงสนามได้ครบนะครับทางด้านของอาแจ็คเนี่ยกองหน้าอย่างฮาวเลอร์เนี่ยยิงได้กระจายมากนะครับแล้วก็เบนฟิก้ามีทางด้านของนูเนสแล้วก็ซินบานะครับแล้วก็มีทางด้านของยาเลมชุกนะครับที่เก็บบอลแล้วก็ครองบอลในแดนหน้าทำเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในนัดที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ได้เขาเนี่ยไม่มีประตูตีเสมอนะครับทางด้านของอาแจ็คนะครับ
ฟอร์มเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นเด็กๆนะครับที่เล่นกันอย่างเข้าขาแล้วก็ทีมเวิร์คยอดเยี่ยมนะครับที่เทนฮากวางไว้คู่นี้เป็นทางด้านของอาเจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับต่อที่ลูกครึ่งเลยนะครับหวังว่าในบ้านเนี่ยจะฟอร์มดุนะครับเพราะว่าหลังจากนาทีที่70แล้วเนี่ยอาเจ็กซ์เนี่ยมีความแผ่วอยู่นะครับความฟิตเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่แต่ลีกเนี่ยลีกเป็นลีกฮอลแลนด์เนี่ยก็ยังเป็นรองทางด้านของลีกโปรตุเกสอยู่นิดๆ นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาเนี่ยก็ยังมองว่าอาเจ็กในบ้านเนี่ยน่าจะฟอร์มดุนะครับเนื่องด้วยเสียงเชียร์น่าจะวิ่งกันสู้ฟัดเลยนะครับทางด้านของเด็กๆของเทนฮากเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาให้ต่อที่อาเจ็กอัมสเตอร์ดัมลูกครึ่งครับไปต่อกันที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับบอนสมัตนะครับมีลุ้นที่จะเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับถ้าฟอร์มดีแล้วก็ชนะนะครับกับเรดดิ้งนะครับที่วิตาลิตี้สเตเดียมนะครับอุณหภูมิ9องศามีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยครับคู่นี้เตะกัน 02:45 นาทีนะครับเจอกันมา6ครั้งหลังนะครับสถิติของทั้งคู่นะครับอยู่ที่บอนสมัตชนะได้ถึง5ครั้งนะครับเรดดิ้งชนะ1ครั้งนะครับล่าสุดในเป็นทางด้านของบอนสมัตนะครับชนะไป 2-0 ก่อนหน้านั้นเรดดิ้งนะครับชนะได้ในบ้านนะครับ 3-1 บอนมัตในบ้านเนี่ยชนะ 4-2 บอนมัตไปเยือนชนะ 1-0 ที่เหลือเป็นบอนมัตทั้งหมดในปี2014เนี่ยชนะ2นัดนะครับในบ้านของตัวเอง 3-0 แล้วก็ 3-1 การเดินทางวันนี้ครับจากเรดดิ้งมาที่บอนสมัตเนี่ย97กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตารางคะแนนครับน่ารักน่าลุ้นกันมากเลยนะครับทางด้านของบอนสมัตแล้วก็ทีมที่จะลุ้นเลื่อนชั้นในปีหน้านะครับบอนสมัตอยู่อันดับ2ครับ34นัด65คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่25ลูกนะครับแข่งน้อยกว่าฟูลแลมอยู่2นัดนะครับแล้วก็แข่งน้อยกว่าฮัดเดิลฟิลด์อยู่3นัดนะครับได้เปรียบมากๆนะครับทางด้านของบอนสมัตเรดดิ้งครับอยู่อันดับที่21นะครับพ้นโซนอันตรายมาแล้วถึง4คะแนนนะครับ36นัด29คะแนนประตูได้เสียลบอยู่30ลูกนะครับเสียค่อนข้างเยอะนะครับทางด้านของ Redding เสียถึง72ลูกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยิงได้เยอะพอสมควรนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของ Bournemouth เจ้าบ้านเพิ่งชนะดาร์บี้มา 2-0 นะครับเสมอปีเตอร์โบโรมา 1-1 นะครับชอบแจกแต้มให้ทีมท้ายตารางนะครับทางด้านของ Bournemouth ก่อนหน้านั้นก็แพ้กับ Preston North End ไป 2-1 นะครับในการไปเยือนในบ้านเนี่ยชนะ Stoke 2-1 ชนะ Blackpool ในการไปเยือน 2-1 ในบ้านชนะ Birmingham 3-1 นะครับผลงานล่าสุดของ Bournemouthทางด้านของ Redding นะครับ3นัดหลังนะครับแพ้มารวดเลยนะครับแพ้มา3นัดติดแล้วนะครับทางด้านของ Redding ล่าสุดเนี่ยเพิ่งแพ้ให้กับ Nottingham Forest ในการไปเยือนเนี่ย 4-0 แพ้ในบ้านให้กับ Millwall ครับ 1-0 แพ้ Blackpool 4-1 ในการไปเยือนที่ชนะเนี่ยชนะ Birmingham นะครับ 2-1 ชนะ Preston North End 3-2 นะครับแล้วก็เสมอกับ Peterborough ไป0ประตูต่อ0นะครับเรียกได้ว่าพอเป็นทีมท้ายตารางในเบอร์มิงแฮมทางด้านของเรดดิ้งเนี่ยชนะได้อยู่นะครับแล้วก็เก็บคะแนนได้นะครับแต่เจอทีมหัวตารางเนี่ยทางด้านของเรดดิ้งก็ยังมีแผ่วให้เห็นนะครับทางด้านของบอนสมัตครับนับเฉพาะเกมในบ้าน6นัดหลังเนี่ยไม่แพ้มา4นัดติดแล้วนะครับชนะดาร์บี้ 2-0 เสมอปีเตอร์โบโร 1-1 ชนะสโต๊ก 2-1 นะครับชนะเบอร์มิงแฮม 3-1 ที่แพ้เนี่ยแพ้ใน FA ครับนะครับแพ้บริแฮมวูดนะครับ 1-0แพ้เฮาซิตี้ 1-0 นะครับทางด้านของเรดดิ้งนะครับ6นัดหลังเนี่ยแพ้ถึง4นัดนะครับชนะแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็เสมอ1นัดในการไปเยือนนะครับเกมเยือนเนี่ยล่าสุดเนี่ยแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาถึง 4-0 แพ้เบคพูลมาอีก 4-1 นะครับแล้วก็ชนะเพลสตันนอตเอ็นมา 3-2 เสมอปีเตอร์โบโร 0-0 แพ้บริตอลซิตี้นะครับ2ประตูต่อ1แล้วก็แพ้ QPR 4ประตูต่อ0นะครับเสียประตูง่ายนะครับทางด้านของเรดดิ้งนะครับคะแนนความยากวันนี้ครับอยู่ที่เรดดิ้งแน่นอนครับทีมเยือนท้ายตารางไปเยือนหัวตารางวันนี้อยู่ที่5คะแนนนะครับทางด้านของบอนสมัตนะครับอยู่ที่2คะแนนนะครับนัดหน้าบอนมัตไปเยือนฮัดเดิลฟิลด์นะครับแย่งพื้นที่ที่จะลุ้นเลื่อนชั้นกันในปีหน้านะครับทางด้านของเรดดิ้งนัดหน้าเจอแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับวันนี้ครับทางด้านของผู้เล่นเนี่ยไม่มีรายงานผู้เล่นโรเจอร์คอมฟิลหรือบาดเจ็บเข้ามากันทั้ง2ทีมนะครับทางด้านของบอนสมัตเนี่ยมีทางด้านของโซลันเก้นะครับที่ยิงได้ถึง21ลูกนะครับทางด้านของเรดดิ้งเนี่ยมีทางด้านของสวิปนะครับที่ยิงได้ถึง11ลูกทำเกมรุกกันในวันนี้นะครับ
อีกคนนึงครับน่าจับตามองของทางด้านของบอนมัสเป็นแอนโทนีนะครับที่ทำเกมทำทีมแล้วก็ทำความปั่นป่วนให้กับกองหลังคู่ต่อสู้ได้อย่างมากนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของบอนสมัตครับราคาเนี่ยเปิดมาที่ลูกครึ่งนะครับก่อนที่จะไหลลงมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับแต่เราร้อยเรามองว่าครับคู่นี้เนี่ย1เม็ดมีแน่ครับทางด้านของบอนสมัตนะครับเรดดิ้งเสียงง่ายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่บอนสมัตนะครับลูกควบลูกครึ่งครับไปที่กันคู่ที่สุดคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับยังอยู่กันในแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับคู่สุดท้ายปิดท้ายรายการกันที่แบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของดาร์บี้คาวตี้นะครับคู่นี้นะครับเตะกันตี 2:45 นาทีนะครับที่วูดพาร์คนะครับอุณหภูมิ6องศาเมฆครึ้มเลยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับที่พบกันมาใน6นัดหลังเนี่ยสถิติอยู่ทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ชนะได้ถึง5นัดนะครับจาก6นัดที่เจอกันดาร์บี้ชนะได้1นัดนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของแบ็กเบิร์นนะครับชนะไป 2-1 ก่อนหน้านั้นเนี่ยแบ็กเบิร์นในบ้านนะครับก็ชนะ 2-1 เช่นกันนะครับปี2020เป็นแบ็กเบิร์นนะครับชนะในเกมเดียวเนี่ย 4-0 ดาร์บี้ชนะในบ้านนะครับ 3-0 นัดเดียวที่ชนะทางด้านของปี2019เป็นแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับเล่นในบ้านแล้วก็ชนะไป2นัดติดนะครับ 1-0 แล้วก็ 2-0 นะครับการเดินทางวันนี้ครับจากดาร์บี้มาที่แบ็กเบิร์นเนี่ย114กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์มีลุ้นที่จะเล่นเพลย์ออฟเลื่อนชั้นไปพรีเมียร์ลีกในปีหน้านะครับทางด้านของดาร์บี้เนี่ยยังอยู่ในโซนอันตรายนะครับโซนตกชั้นอยู่นะครับมี24คะแนนนะครับอยู่อันดับที่23แบ็กเบิร์นเนี่ยอยู่อันดับ5นะครับแข่งไป37นัดมี58คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่9ลูกทางด้านของดาร์บี้นะครับแข่งไป37นัดนะครับมี24คะแนนนะครับประตูได้เสียลบอยู่5ลูกนะครับที่มี24คะแนนก็โดนตัดไป21คะแนนเลยนะครับเรียกกันได้ว่าโดนไปโหดมากนะครับสำหรับดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับโดนโทษไปนะครับลูกทีมของเวนรูนี่คู่นี้นะครับผลงานเนี่ยทางด้านของแบ็กเบิร์นโรเวอร์6นัดหลังสุดเนี่ยชนะแค่นัดเดียวนะครับเสมอ2นัดแพ้ถึง3นัดนะครับล่าสุดก็พึ่งแพ้ให้กับบรีตอซิตี้ไปนะครับ1ประตูต่อ0เสมอมิลวอล0-0ครับแพ้ฟูลแลม2-0นะครับชนะ QPR 1-0 ชนะแพ้ให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับในการไปเยือนเนี่ย 1-0 แล้วก็เสมอกับเวสต์บอมบริดจ์เนี่ย0ประตูต่อ0นะครับทางด้านของดาร์บี้บ้างครับ6นัดหลังชนะ2นัดนะครับแพ้ถึง4นัดล่าสุดแพ้ให้กับบอนสมาร์ทไป 2-0 นะครับชนะเบิร์นลีย์นะครับชนะบาร์นสลีย์นะครับ 2-0 นะครับแพ้ให้กับคาร์ดิฟ 1-0 แพ้ลูตัน 1-0 นะครับแพ้มิลวอล 2-1แล้วก็ชนะทางด้านของปีเตอร์โบโรครับ1ประตูต่อ0เกมเยือนยังมีปัญหาอยู่นะครับทางด้านของดาร์บี้เคาน์ตี้วันนี้นะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านครับทางด้านของแบ็กเบิร์นเนี่ยแพ้2นัดนะครับจาก6นัดหลังชนะ2นัดเสมอ2นัดเช่นกันนะครับล่าสุดก็แพ้กับบรีตอซิตี้ในบ้านนะครับ 1-0 เสมอมิลวอล 0-0 ครับชนะ QPR 1-0 แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับ 2-0 ชนะมิดเดิลสโบรว์ 1-0 เสมอฮัดเดิลฟิลด์ 0-0 นะครับทางด้านของดาร์บี้6นัดหลังยังไม่ชนะใครหรือยังไม่เสมอใครด้วยครับเก็บแต้มไม่ได้เลยนะครับ6นัดหลังเนี่ยแพ้รวดนะครับแพ้บอร์นมัธ 2-0 แพ้คาร์ดิฟ 1-0 แพ้ลูตัน 1-0 นะครับแพ้มิดเดิลสโบรว์ 4-1 แพ้ฮัดเดิลฟิลด์ 2-0 แล้วก็แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2ประตูต่อ1นะครับทางด้านของกุนซืออย่างเวนรูนี่ก็ต้องปรับทัพกันใหม่นะครับเพราะว่าเกมเยือนเนี่ยไม่มีคะแนนเลยนะครับ6นัดมาแล้วนะครับเรตติ้งวันนี้ครับคะแนนความยากอยู่ที่ดาร์บี้เคาน์ตี้3คะแนนครับแบ็กเบิร์นอยู่ที่1คะแนนครับนัดหน้าแบ็กเบิร์นไปเยือนเรดดิ้งดาร์บี้เจอกับโควินทรีซิตี้นะครับผู้เล่นวันนี้นะครับไม่มีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บหรือรอเช็คความฟิตนะครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยมีทางด้านของการเลกเกอร์นะครับที่ทำเกมในแนวรุกร่วมกับเบเลตันนะครับทางด้านของดาร์บี้มีทางด้านของลอเรนซ์นะครับแล้วก็เดวิสนะครับที่ทำเกมรุกประสานงานกันในเกมรุกนะครับทางด้านของรูปเกมวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มฝืดมาหลายนัดแล้วนะครับแล้วก็ดาร์บี้เนี่ยเกมเยือนเนี่ยไม่ดีเลยนะครับ6นัดติดมาแล้วนะครับที่ไม่ชนะใครนะครับไม่มีแต้มเลยนะครับของดาร์บี้
แบ็กเบิร์นวันนี้นะครับราคาเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับจาก1ลูกนะครับไหลลงมาที่ครึ่งลูกบวก10นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าโมเมนตัมเทไปทางด้านของแก่เขาเหล็กอย่างดาร์บี้นะครับน่าจะมีแต้มกลับออกจากอีวูดพาร์คนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลาให้รองที่ดาร์บี้1ลูกหรือครึ่งควบลูกครับครบจบทั้ง10คู่ครับวันนี้อิ่มหนำสำราญกันแน่นอนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็มาสรุปกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกนะครับเป็นทางด้านของรองที่แอตแลนติโกมาดริดครับครึ่งลูกคู่2ต่อที่อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมลูกครึ่งนะครับคู่3ต่อที่บอนส์มัธนะครับลูกครบลูกครึ่งครับคู่สุดท้ายรองที่ดาร์บี้1ลูกหรือครึ่งครบลูกนะครับผมครบจบทั้ง4คู่นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในแบบนี้นะครับทุกวันแบบนี้กับเหล่าร้อยเหล่าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ